พังงาหรือเมืองพูงาในอดีตซึ่งเรียกตามชื่อเขางาหรือเขาพังงาซึ่งอยู่ในตัวเมืองพังงาในปัจจุบันในอดีตพังงาเป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยแร่ดีบุกชาวพังงามีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายทำสวนยางพาราการประมงและการท่องเที่ยวเนื่องจากพังงาเป็นจังหวัดที่มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าเขามีชายฝั่งติดกับทะเลอันดามันมีหมู่เกาะงดงามระดับติดอันดับของโลกอาทิหมู่เกาะซิมิลันหมู่เกาะสุรินทร์มีน้ำตกที่มีน้ำตลอดปีเพราะอยู่ในเขตร้อนชื้นมีถ้ำหินงอกหินย้อยที่ดูงดงามแปลกตาด้วยการรังสรรค์จากธรรมชาติพังงาจึงเป็นอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางภูมิทัศน์อันงดงามจนสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาเยี่ยมเยือนนอกจากภูมิทัศน์อันหลากหลายพังงายังเป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวงานประเพณีเดินเต่าที่หาดท้ายเหมืองเป็นกิจกรรมเด่นที่ไม่ควรพลาดนอกจากนี้ยังมีงานประเพณีที่น่าสนใจไม่แพ้จังหวัดตรังและจังหวัดภูเก็ตคือประเพณีถือศีลกินเจในราวเดือนกันยายนถึงตุลาคมนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมพังงาได้ตลอดทั้งปีทว่าฤดูกาลที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวทางทะเลคือช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมกอดของทะเลและขุนเขาเขาช้างที่มีลักษณะเหมือนช้างนอนหมอบอยู่นั้นเป็นที่ตั้งของถ้ำพุงช้างอยู่ติดกับศาลากลางจังหวัดพังงาเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นอย่างงดงามด้วยหินงอกหินย้อยที่โผล่ขึ้นมาลักษณะเหมือนช้างเผือกสีขาวนวลไม่มีผิดเพี้ยนมีแผ่นหินคล้ายรูปสลักเจดีย์เต็มไปด้วยลูกช้างนับพันเชือกมีหินที่มีประกายระยิบระยับราวกับเพชรนิลจินดามีธารน้ำไหลผ่านระดับความลึกเพียง1ฟุตอากาศภายในถ้ำนั้นสดชื่นไม่อับชื้นอย่างไม่น่าเชื่อถ้ำมีความกว้างประมาณ 2.5 เมตรยาวนับร้อยเมตรโครงสร้างหลังคาโค้งเข้าหากันสูงกว่า20เมตรลักษณะเหมือนพุงช้างนั่นเองสีสันงดงามของหินสีทองปนแดงแซมประกายเพชรนี้มีอายุนับล้านล้านปีพบร่องรอยของปรสิตและฟอสซิลปลาโลมาซึ่งสันนิษฐานว่าในอดีตพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นแหล่งพักพิงของค้างคาวตัวน้อยค้างคาวกิติค้างคาวชนิดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยรวมถึงฝูงปลาและกุ้งที่แหวกว่ายมาตามสายน้ำอวดสายตานักท่องเที่ยวยามสัมผัสความงามภายในถ้ำนักท่องเที่ยวจะตื่นตาตื่นใจไปกับประติมากรรมหินงอกหินย้อยรูปทรงต่างๆแล้วแต่จินตนาการส่วนใหญ่รูปทรงคล้ายช้างสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเชิญพิสูจน์ด้วยตาของท่านเองใช้เวลาชื่นชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเพียง1 ชั่วโมงเศษแล้วคุณจะพบว่าธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่กว่าศิลปินเอกของโลกซิมิลันเกาะสวรรค์ของนักดำน้ำ1 ใน 10อันดับโลกเป็นหมู่เกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของโลกใต้ท้องทะเลเป็นแหล่งศึกษาทรัพยากรทางทะเลที่สำคัญหมู่เกาะซิมิลันอยู่ห่างไกลจากชายฝั่งท่าเรือทับละมุกประมาณ70กิโลเมตรได้รับประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติครอบคลุมพื้นที่เกาะและห้วงน้ำทะเลรอบเกาะที่มีปะการังสมบูรณ์สำหรับหินที่พบในหมู่เกาะซิมิลันทั้ง9เกาะเป็นหินอัคนีอายุราว65ล้านปีซิมิลันเป็นภาษายาวีแปลว่า9เป็นที่มาของการเรียกชื่อหมู่เกาะทั้ง9เกาะปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวชมได้คือเกาะ4กับเกาะ8ส่วนเกาะอื่นๆถือเป็นเขตอนุรักษ์เกาะ4หรือเกาะเมี่ยงเป็นเกาะใหญ่อันดับ2รองจากเกาะซิมิลันหรือเกาะ8มีหาดทรายด้านซ้ายสุดบริเวณหน้าเกาะเหมาะแก่การว่ายน้ำและอาบแดดด้วยสีน้ำทะเลที่งดงามราวมรกตและเม็ดทรายขาวละเอียด
มีแนวปะการังน้ำตื้นที่สามารถชื่นชมความงดงามของหมู่ปลาและปะการังน้ำตื้นได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้การเดินป่าศึกษาธรรมชาติบนเกาะสีถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่น่าลิ้มลองในช่วงเวลากลางคืนยังสามารถใช้เป็นเส้นทางเพื่อไปศึกษาชีวิตของปูไก่ปูประหลาดที่ส่งเสียงร้องเหมือนลูกเจี๊ยบการมีปูชนิดนี้อาศัยอยู่แสดงว่ามีแหล่งน้ำจืดเพราะปูไก่เป็นปูน้ำจืดเกาะ8หรือเกาะซิมิลันเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดสัญลักษณ์เด่นคือก้อนหินคล้ายรูปเรือใบมีจุดชมวิวที่สวยงามจับใจมากเกาะ8เป็นเกาะเดียวที่มีลำธารขนาดเล็กไหลผ่านมีระดับน้ำทะเลค่อนข้างลึกใต้น้ำอุดมไปด้วยปะการังกะละปังหาพัดทะเลกุ้งมังกรและสัตว์ทะเลอื่นๆนานาชนิดเหมาะแก่การดำน้ำลึกอย่างยิ่งเกาะซิมิลันจะมีอ่าวเล็กๆอยู่ทางตะวันตกอ่าวมีลักษณะโค้งคล้ายรูปเกือกม้าด้านทิศเหนือของเกาะมีแหล่งปะการังเขากวางปะการังดอกเห็ดขนาดใหญ่ถึงแม้จะมีป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์ลำธารไหลผ่านบนเกาะ8แห่งนี้แต่แหล่งน้ำจืดก็มีจำนวนจำกัดนักท่องเที่ยวสามารถชมความงดงามของเกาะอื่นได้โดยเรือทัวร์การสัมผัสความงามของหมู่เกาะซิมิลันคือการสัมผัสโลกใต้ท้องทะเลอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของฝั่งทะเลอันดามันมีพื้นที่ครอบคลุม4อำเภอคืออำเภอเมืองอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเหมืองและอำเภอตะกั่วป่าที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาหลักจะมีชายหาดใกล้ๆหลายหาดชายหาดมีลักษณะยาวต่อเนื่องกันนับ10กิโลเมตรขั้นระหว่างกันด้วยคลองน้ำจืดธรรมชาติแหลมและโขดหินหาดดังกล่าวเกือบทั้งหมดสามารถเดินถึงกันได้จนดูเหมือนเป็นหาดเดียวกันจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของอุทยานมีภูเขาเล็กๆป่าไม้สมบูรณ์ร่มรื่นพร้อมทั้งยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางเพียง 1.5 กิโลเมตรเป็นเส้นทางเดินเท้าที่ร่มรื่นลัดเลาะตามแนวป่าซึ่งด้านหนึ่งเป็นทะเลสามารถเดินดูนกชมกระรอกได้ตลอดทั้งวันสุดทางจะเป็นชายหาดเล็กๆชื่อว่าหาดเล็กนักท่องเที่ยวจะได้เจอกับสิ่งมหัศจรรย์เป็นเหมือนกับรอยเท้าสีดำข้างขวาของมนุษย์ที่มีอยู่หลายรอยจะพบได้บริเวณใต้ต้นทรายติดกับทะเลเกิดจากการยุบตัวของหินชายฝั่งห่างจากที่ทำการเพียง300เมตร12กิโลเมตรทางทิศเหนือของอุทยานมีน้ำตกที่มีน้ำตลอดทั้งปีชื่อว่าน้ำตกโตนช่องฟ้าเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ไหลตกลงมาจากหน้าผาหินลดหลั่นลงมา5ชั้นมีหน้าผาสูงถึง200เมตรช่วงที่สวยงามที่สุดคือช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมnet song is a soundอุทยานแห่งชาติศรีพังงามีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอคุระบุรีและอำเภอตะกั่วป่าเป็นอุทยานแห่งชาติหนึ่งในจำนวน5แห่งของโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเพื่อการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบวันที่5ธันวาคม2530มีเนื้อที่ประมาณ 153,800 ไร่หรือประมาณ246ตารางกิโลเมตรสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนเป็นแนวขนานกับฝั่งทะเลอันดามันในแนวเหนือใต้บริเวณเทือกเขาจะมีสภาพป่าที่สมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเป็นต้นกำเนิดลำห้วยต่างๆมากมายทำให้เกิดจุดเด่นทางธรรมชาติประเภทน้ำตกหน้าผาและสภาพป่าที่สวยงามที่นี่มีน้ำตกหลายแห่งได้แก่น้ำตกตนต้นเตยตั้งอยู่ก่อนถึงที่ทำการอุทยานประมาณ 1.5 กิโลเมตรเกิดจากน้ำซึ่งตกจากผาหินสูง45เมตรมีโขดหินสวยงามเหมาะแก่การชมธรรมชาติอย่างยิ่ง
น้ำตกตำหนังเป็นน้ำตกเด่นที่ชาวบ้านนิยมท่องเที่ยวบริเวณด้านหน้านักท่องเที่ยวจะตื่นตาตื่นใจกับวังปลาพลวงที่มีปลาพลวงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากน้ำตกตำหนังนั้นมีสายน้ำที่น่าทึ่งด้วยระดับความสูงกว่า63เมตรแอ่งน้ำเบื้องล่างใสเป็นสีเขียวมรกตน่าเล่นน้ำยิ่งนักนอกจากนี้ใกล้ๆยังสามารถเดินไปชมน้ำตกโตนเด้งที่มาของชื่อนั้นมาจากสภาพเส้นทางที่ต้องเดินลัดเลาะไปตามหินและป่าเวลาเดินจะรู้สึกเด้งไปมาจึงได้ชื่อว่าน้ำตกตนเด้งหน้าฝนเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการชมสายน้ำอันงดงามของอุทยานแห่งชาติศรีพังงาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ตั้งอยู่ในเขตอำเภอคุระบุรีเป็นที่เดียวในประเทศไทยซึ่งชาวเลเผ่ามอแกนกลุ่มสุดท้ายอาศัยอยู่เป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นที่ดีที่สุดของโลกแห่งหนึ่งประกอบด้วย2เกาะใหญ่คือเกาะสุรินทร์เหนือและเกาะสุรินทร์ใต้ซึ่งแยกจากกันบริเวณช่องเขาขาดหมู่เกาะสุรินทร์เป็นทั้งแหล่งดำน้ำตื้นและดำน้ำลึกที่น่าตื่นตาที่สุดในประเทศไทยมีจุดดำน้ำตื้นถึง11จุดและจุดดำน้ำลึกถึง6จุดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบหลงไหลการดำน้ำที่นี่ไม่ทำให้ใครๆผิดหวังแน่นอนเพราะทะเลเขตนี้อุดมไปด้วยปะการังหลากสีหลายชนิดและสมบูรณ์ไปด้วยฝูงปลาน้อยใหญ่สีสันงดงามกลมกลืนไปกับโลกอันน่ามหัศจรรย์ใต้ท้องทะเลนอกจากความงดงามของทัศนียภาพของหมู่เกาะสุรินทร์และโลกใต้ท้องทะเลแล้วนักท่องเที่ยวยังสามารถพบปะพูดคุยกับชนเผ่ามอแกนผู้ได้รับนามสกุลว่ากล้าทะเลชนเผ่าผู้พิชิตระดับความลึกของน้ำทะเลได้ถึง10เมตรโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์มีที่พักทั้งแบบบ้านและเต็นท์พักได้2จุดคืออ่าวไม้งามและช่องเขาขาดใครใฝ่ฝันท่องเที่ยวทะเลที่ยังมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติเงียบสงบปราศจากร่มชายหาดผู้คนพลุกพล่านมีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทะเลน้ำตกวัฒนธรรมและที่สำคัญรักสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองคือสวรรค์สำหรับผู้รักธรรมชาติอย่างแท้จริงอุทยานแห่งชาตินี้เดิมเป็นที่รู้จักกันในนามของน้ำตกลำปีเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามของธรรมชาติที่สมบูรณ์นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวพักผ่อนเล่นน้ำคลายร้อนนอกจากนี้ยังมีน้ำตกตนใครที่ตั้งอยู่ลึกสักหน่อยทว่ามีความสมบูรณ์งดงามยิ่งเช่นกันส่วนหาดท้ายเหมืองเป็นหาดทรายขาวยาวสุดตาด้านตะวันออกจรดป่าชายเลนที่นี่ถือเป็นป่าชายเลนที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยสังเกตจากปูก้ามดาบจำนวนมากที่ยังอาศัยอยู่นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนเป็นแหล่งสืบพันธุ์และสถานที่วางไข่ของสัตว์บกและสัตว์น้ำต่างๆโดยเฉพาะพันธุ์เต่าทะเลได้แก่เต่ากระเต่าตะหนุและที่นี่อาจเป็นเพียงที่เดียวในโลกที่ยังมีเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนซึ่งในช่วงเวลานี้ทางอุทยานมีทีมสำรวจการวางไข่เต่าซึ่งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมได้จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของที่นี่คือเขาหน้ายักษ์ตั้งอยู่ปลายสุดของหาดท้ายเหมืองการเดินทางต้องใช้รถขับเคลื่อน4ล้อขับไปบนหาดทรายซึ่งมีความหนาแน่นสูงเขาหน้ายักษ์เป็นเวิ้งอ่าวที่งดงามมากสามารถพบเห็นปูปลาหอยตัวเล็กตัวน้อยได้อย่างง่ายดายถ้าจะเขาหน้ายักษ์มีทุ่งเสม็ดขาวปรากฏอยู่ราวกับทุ่งสวรรค์หน้าป่าเสม็ดขาวมีลักษณะเด่นคือโทนน้ำเค็มลำต้นสีขาวเส้นสายของลำต้นงดงามราวกับต้นไม้โบราณนอกจากนี้ที่นี่ยังปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมการขุดแร่มีซากเรือขุดแร่โบราณให้ชื่นชมและศึกษามีชุมชนท่าดินแดงที่รวมตัวสร้างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อย่าลืมมาลองสัมผัสธรรมชาติที่สมบูรณ์ยิ่งและผู้คนที่น่ารักที่ท้ายเหมืองอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงามีลักษณะเป็นท้องทะเลพื้นทะเลเป็นดินเลนโคลนและทรายเป็นส่วนใหญ่มีภูเขาหินปูนโผล่อยู่กลางน้ำกระจายทั่วบริเวณอ่าวพังงามีลักษณะสวยงามโดดเด่นรูปร่างแปลกๆมากมายประกอบด้วยเกาะถึง42เกาะซึ่งแต่ละเกาะจะมีสภาพธรรมชาติที่แตกต่างกันไปและมีความสวยงามเฉพาะตัวอาทิเกาะปัญหยีเป็นหมู่บ้านชาวประมงซึ่งก่อสร้างบนพื้นที่น้ำทะเลท่วมถึงบ้านถูกสร้างยกระดับให้พ้นการขึ้นลงของน้ำทะเลบริเวณหมู่บ้านอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติปัจจุบันเกาะปัญหยีเป็นชุมชนที่รองรับนักท่องเที่ยวโดยได้ทำการปรับปรุงบ้านอยู่อาศัยเดิมบางส่วนเป็นร้านอาหารและร้านจำหน่ายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวเขาเขียนอยู่ระหว่างเส้นทางไปเกาะปัญหยีมีภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งกรมศิลปากรได้ทำการสำรวจศึกษาพบว่าภาพเขียนสีเหล่านี้มีอายุไม่ต่ำกว่า 3,000 ปีเกาะทะลุนอกเป็นเขาหินปูนมีถ้ำทะลุคล้ายๆถ้ำลอดใหญ่แต่มีขนาดเล็กกว่าเรือสามารถแล่นลอดผ่านได้เช่นเดียวกับถ้ำลอดใหญ่และเป็นจุดพายเรือแคนูที่มีนักท่องเที่ยวนิยมกันมากแห่งหนึ่งในอ่าวพังงาเขาตาปูเขาพิงกันเป็นจุดที่เรือทุกลำจะจอดให้นักท่องเที่ยวแวะชมและถ่ายภาพเป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศเพราะเป็นฉากหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์ถ้ำลอดเป็นถ้ำขนาดใหญ่ยาวประมาณ50เมตรเรือสามารถลอดผ่านได้ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามระหว่างการเดินทางไปยังถ้ำลอดจะผ่านป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์พื้นหนึ่งของประเทศไทยเขาหมาจูอยู่ระหว่างเส้นทางไปเกาะปัญหยีเป็นภูเขาหินปูนที่มีขนาดเล็กสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลเมื่อเรือแล่นผ่านเขาหมาจูมีลักษณะเหมือนสุนัขพันธุ์พุดเดิ้ลนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับการชมทัศนียภาพเกาะแก่งในอาณาเขตอ่าวพังงาโดยล่องเรือหางยาวท่องเที่ยวภายในวันเดียวได้เกาะยาวมีลักษณะเด่นที่นักท่องเที่ยวสามารถนำรถลงเรือเฟอร์รี่เพื่อขับรถเล่นรอบเกาะได้การเดินทางมาอย่างที่นี่สามารถเดินทางได้จาก3จังหวัดคือจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ตการเดินทางที่สะดวกคือการเดินทางจากภูเก็ตทั้ง2เกาะมีที่พักเอกชนบริการและที่เกาะยาวน้อยมีบ้านพักแบบโฮมสเตย์ที่น่าลองสัมผัสยิ่งเกาะยาวใหญ่มีประชากรประมาณ 15,000 คนบนเกาะมีสาธารณูปโภคครบครันสภาพโดยทั่วไปของที่นี่ยังเป็นธรรมชาติมากปราศจากการปรุงแต่งมีรีสอร์ทหรูหลายแห่งแต่ยังไม่แออัดวิถีชีวิตชาวบ้านเรียบง่ายสงบร่มเย็นมีหาดมากมายหาดเด่นได้แก่หาดโลปาเรสหาดคลองจากอ่าวทรายอ่าวปักคลองที่เกาะยาวใหญ่ยังมีธรรมชาติและความงดงามอีกมากมายให้ค้นหาเชิญสัมผัสความงามของเกาะยาวใหญ่ได้ตลอดปีหากใครชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสัมผัสชีวิตชาวบ้านเกาะยาวน้อยเป็นจุดหมายที่ไม่ทำให้ใครผิดหวังด้วยการต้อนรับอย่างดียิ่งจากชาวบ้านชุมชนเกาะยาวน้อยนักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินอิ่มหนำสำราญและอิ่มใจไปกับความเข้มแข็งของชุมชนชาวเกาะยาวน้อยที่ร่วมแรงร่วมใจสร้างการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้สมบูรณ์แบบยิ่งจนได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศสถานที่ท่องเที่ยวเด่นบนเกาะยาวน้อยได้แก่หาดป่าทรายสามารถมองเห็นความงดงามของหมู่เกาะรูปทรงแปลกตาของกระบี่ได้อย่างชัดเจนกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือชมการทำสินค้าพื้นเมืองของชาวบ้าน
พิสูจน์บ่อน้ำจืดศักดิ์สิทธิ์บริเวณป่าชายเลนที่มีน้ำทะเลท่วมถึงทว่ายามน้ำลดกลับปรากฏ3บ่อที่มีน้ำจืดสนิทอยู่ภายในชมต้นโพยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ขนาดอย่างน้อย15คนโอบล่องเรือชมความงดงามของหมู่เกาะกระบี่ดำน้ำดูปะการังที่เกาะผักเบี้ยเกาะบีเละหรือเกาะห้องเกาะนอกนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพายเรือแคนูชมธรรมชาติเล่นน้ำการท่องเที่ยวที่นี่นั้นเปรียบได้กับยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเพราะนอกจากจะได้พักผ่อนสัมผัสธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ยังได้คลุกคลีและเข้าถึงวิถีชีวิตของชาวเกาะยาวน้อยสัมผัสการเลี้ยงปูปลากุ้งมังกรการจับหอยการวางอวนแบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมของชาวบ้านที่นี่นับเป็นการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ที่คุณจะประทับใจไม่รู้ลืมใครว่าสวรรค์ไม่มีจริงบนโลกใจกลางทะเลอันดามันตรงกลางระหว่าง3จังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่ปรากฏเกาะสวรรค์ที่งดงามจนไม่อาจละสายตาได้แม้แสงแดดแผดจ้าอีกทั้งผืนทรายขาวราวแป้งสะท้อนจนแสบตาเป็นที่ถกเถียงว่าเกาะไข่ในและเกาะไข่นอกอยู่ในอาณาเขตของจังหวัดใดเกาะไข่ทั้งสองตั้งอยู่ใกล้เขตภูเก็ตเดินทางโดยเรือเร็วใช้เวลาไม่ถึง30นาทีทว่าขึ้นอยู่กับอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาเดินทางจากกระบี่ก็สะดวกหากแต่ใช้เวลาเดินทางมากกว่าเกาะไข่เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ในอ่าวพังงามีด้วยกัน3เกาะคือเกาะไข่ในและเกาะไข่นอกกับมีกองหินโสโครกอยู่อีกแห่งหนึ่งเกาะที่ท่องเที่ยวได้จึงมี2เกาะคือเกาะไข่ในกับเกาะไข่นอกซึ่งสามารถดำน้ำดูปะการังได้ทั้ง2เกาะแต่ไม่มีที่พักบนเกาะเนื่องจากเกาะมีขนาดเล็กมากสำหรับเกาะที่นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวและงดงามมากคือเกาะไข่นอกซึ่งมีลักษณะคล้ายไข่ดาวกลางทะเลมีหาดทรายขาวบริสุทธิ์อยู่ด้านหน้าของเกาะเหมาะแก่การนอนอาบแดดมีสันทรายเล็กๆเชื่อมต่อไปถึงโขดหินแห่งหนึ่งบริเวณนี้เป็นจุดที่ดีในการดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นบนเกาะมีร้านค้าบริการอาหารและเครื่องดื่มแบบง่ายๆผู้ที่ชื่นชอบบรรยากาศสบายๆเป็นกันเองมีกิจกรรมหลากหลายให้ลิ้มลองต้องมาที่เกาะไข่ในที่นี่งดงามไม่แพ้เกาะไข่นอกเรียกได้ว่าเป็นมุกเม็ดใหม่แห่งทะเลอันดามันบนเกาะมีร้านอาหารและบาร์บรรยากาศชวนเพลิดเพลินยิ่งนักท่องเที่ยวสามารถนอนอาบแดดอ่านหนังสือใต้ร่มสีสดเล่นน้ำชมปะการังและหมู่ปลาสีสันสดใสเล่นวอลเลย์บอลชายหาดบรรยากาศเป็นส่วนตัวมากกิจกรรมท้าเวหาเป็นกิจกรรมเด่นของที่นี่พาราไกลเดอร์จัดไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสชื่นชมความงามของเกาะไข่ในหรือเกาะบิกินี่ได้ทางอากาศหากกล้าพอด้วยความสูงระดับ800เมตรอาศัยแรงลมและการบังคับด้วยเรือเร็วขนาดเล็กสัมผัสประสบการณ์เหนือคำบรรยายและความงามที่ต้องเรียกว่าเกาะสวรรค์ที่เกาะไข่ในพร้อมชื่นชมทัศนียภาพของหมู่เกาะต่างๆในเขตหน้าน้ำที่บรรจบกันถึง3จังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่สัมผัสอากาศบริสุทธิ์บรรยากาศเงียบสงบธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ผู้คนน่ารักสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายเหมาะแก่การพักผ่อนเติมพลังชีวิตให้พร้อมสำหรับวันต่อๆไปที่พังงาเมืองแร่หมื่นล้านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตาภูผาแปลกแมกไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากร